Good afternoon, students. สวัสดีนักเรียนช่วงบ่ายทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ Good afternoon, teacher. How are you today? How are you today? I'm good. Okay, I'm happy too.โอเคนะคะก็เป็นการทักทายกันเนาะในช่วงบ่ายของวันอังคารนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนะคะการถามนะคะความรู้สึกซึ่งวันนี้ที่เชิดจ๋าเนี่ยจะให้นักเรียนได้นะคะแสดงความรู้สึกออกมาทางสีหน้านะคะทางสีหน้าเนาะดังนั้นคือความรู้สึกกับอารมณ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราจะรู้ว่าคนคนนั้นเขาเป็นยังไงเนี่ยเราจะมองที่หน้านะคะซึ่งหน้าตาเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าคนคนนั้นมีความสุขหรือเปล่าเศร้าเสียใจไหมตื่นเต้นกลัวกังวลประหลาดใจนะคะเสียใจหรือว่านะคะง่วงหรือว่าเหนื่อยเราก็จะดูออกจากทางสีหน้าดังนั้นค่ะวันนี้จะให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกับทีเชอร์จ๋าโดยให้นักเรียนทุกคนนะคะแสดงสีหน้าของตัวเองตามคำศัพท์แล้วก็อีโมจิที่นักเรียนจะได้เห็นทีเชอร์จ๋าเนี่ยนำมาให้โอเคไหมส่งเข้าประกวดนะคะว่าใครเนี่ยจะทำเหมือนที่สุดและใครนะคะจะแสดงสีหน้าอารมณ์และความรู้สึกนั้นออกมาได้ดีที่สุดอ่ะโอเคค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้นักเรียนดูหน้าอีโมจิวาไลเชอร์จะได้นำหน้านะคะอีโมจิอะไรบ้างเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้หัวข้อคือ feelings ความรู้สึกand emotions ก็คืออารมณ์ดังนั้นนะคะความรู้สึกกับอารมณ์ของเราส่วนใหญ่แล้วเราก็จะนะคะแสดงออกผ่านทางหน้านะคะผ่านทางใบหน้าของเราดังนั้นให้นักเรียนนะคะทีเชอร์จ๋าจะสอนให้นักเรียนเนี่ยอ่านคำศัพท์ก่อนจากนั้นให้นักเรียนทำนะคะแสดงสีหน้าตามรูปภาพแล้วก็ตามอีโมจิที่นักเรียนกำลังมองอยู่เห็นอยู่อ่ะอันแรกค่ะfine ที่แปลว่าสบายดีอ่ะทุกคน fine สบายดี1 2 3 5สบายดี capture ต่อไป good แปลว่าไม่เลวดีไม่แย่ต่อไป next tried เหนื่อยสีหน้าเหนื่อยยังไงเหนื่อยเป็นยังไงออฟซ่าลูกเหนื่อยเพลียnext sad เศร้าเสียใจต่อไปกล้วยต่อไปค่ะ next sickไม่สบายตัวร้อนเป็นไข้ปวดหัวโอ้ย next angry สรวิทย์ครับรบกวนปิดไมค์นะครับ angry โกรธระดับหนึ่งก่อนอ่ะพาราเทพแบบโกรธเบาๆก่อนอ่ะโกรธอ่ะคล้ายๆกับเธออยากพึ่งพูดไม่ฟังอีกอ่ะโกรธระดับ2ฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมฉันเริ่มหงุดหงิดแล้วนะโกรธระดับ10โกรธมากๆโกรธโอ้โหนักเรียนโกรธน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยดังนั้นอย่าทำให้เพื่อนโกรธนะคะไม่งั้นคุณจะโดนกัดได้ต่อไป next hungry หิวก่อนจะทานข้าวเนี่ยคาบที่3มาช่วงที่คุณครูเขาสอนเราแล้วเรารู้สึกว่าเราหิวแล้วไหนดูซิว่าเวลานักเรียนหิวทำท่ายังไงหิวแล้วอยากกินพิซซ่าอยากกินไก่ KFC อยากกิ
หมูกระทะอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะเพิ่งกินไปเมื่อวานเองครับโอเคต่อไป thirsty กระหายน้ำอาจทำท่ากระหายตอนนี้คอแห้งหิวน้ำกระหายน้ำเราใช้คำว่า thirsty แตกต่างจากคำว่า hungry เพราะคำว่า hungry คือหิวจะต้องเป็นอาหารแต่ถ้าเป็นคำว่า thirsty ก็จะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าน้ำอัดลมน้ำผลไม้นะคะต่อไป sleepy ความรู้สึกง่วงอ่ะเวลานักเรียนง่วงนอนนักเรียนต้องอะไรก่อนอ่ะหาวอ่ะนักเรียนก็จะรู้สึกว่าหาวเนาะหาวนอนง่วงนอนเวลาเราหาวแล้วน้ำตาทุกคนก็จะไหลบางคนเจอหน้ากันก็จะบอกว่าร้องไห้ทำไมหมอนพร้อมเลยลูกไหนไหนโอ้โหเดี๋ยวหลังจากเรียนเสร็จไหนไหนค่อยไปสลีปนะคะตอนนี้คือสลีปปี้ก่อนทำได้แค่ง่วงก่อนนะลูกนะต่อไปสเกร์เวลานักเรียนเจอแมงมุมตุ๊กแกผมเจอแมงสาบในห้องนอนผมครับโอ้กลัวไหมลูกกลัวไหมมีอยู่ครั้งนึงค่ะผมเจอทุกวันครับแมงสาบเหรอปกป้องเจอที่ไหนล่ะลูกปกป้องหนูเจอที่ไหนแมงสาบไอ้แมงทั้งในบ้านแล้วก็ในห้องนอนครับผมไม่กลัวแต่ผมกลัวแมงสาบมากๆทีเชอร์จ๋าผมกลัวแมงสาบเลยครับโอ้ดังนั้นเนี่ยทีเชอร์จะเชื่อว่านะคะนักเรียนเนี่ยมีความรู้สึกที่กลัวที่แตกต่างกันบางคนก็เหมือนกันเช่นทีเชอร์จ๋าเนี่ยจะเป็นคนที่กลัวสัตว์เกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแมวก็กลัวนะคะสุนัขจิ้งจกหรือว่าที่อะไรที่มันแบบเป็นสัตว์ที่อยู่ในบ้านก็กลัวสัตว์นะคะบางตัวที่เป็นสัตว์เลี้ยงเชื่อก็กลัวนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแบบกลัวอู้กฤษณัฐบอกผมกลัวปีเตอร์แมงสาบดังนั้นแมงสาบก็น่ากลัวเหมือนกันผมก็กลัวชอบเห็นในห้องน้ำค่ะคางคกกบเชื่อก็กลัวนะอืมใช่กลัวแมงสาบแต่ผมสัมผัสตัวมาแล้วอ่ะเหรอลูกอ่ะเป็นยังไงครับไหนกลัวแมงสาบตีมันน่ะผมสัมผัสตรงหางมันเหมือนตรงเนี้ยเนี่ยโอ้มันคืออะไรอ่ะไหนน่ากลัวแมงสาบแมงสาบครูครับครูเคยโดนจิ้งจกแล้วมันก็มาตรงล่องหัวนอนครับทีเชอร์จ๋าโดนตอนเป็นเด็กๆกันเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราเจออะไรมาบ้างบางคนอาจจะเอามาหลอกเรามันก็เลยทำให้เราเนี่ยกลัวนะคะผมเคยโดนจิ้งจกมันมาเกาะแขนผมเกาะขาผมคือจิ้งจกตัวนั้นมันเป็นสัตว์เลี้ยงผมเองโอเคค่ะต่อไปกันก่อนแฮปปี้โอเคเดี๋ยวเราเข้ามาพูดเพิ่มเติมกันนะลูกนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะคะแฮปปี้คำว่าแฮปปี้หมายถึงว่าแสดงออกทางสีหน้าก็คือทุกคนน่ะอารมณ์จะมีความรู้สึกที่หนึ่งคือเวลาที่นักเรียนโปรดปรานหรือว่าได้อะไรที่มันตรงใจกับที่ตัวเองคิดไว้เช่นเวลาเกรดออกแล้วนักเรียนได้เกรดดีเกรด C หมดเลยนักเรียนก็จะรู้สึกแฮปปี้ผู้ปกครองก็จะแฮปปี้ด้วยนะคะเวลานักเรียนได้บอกว่าเย้ของขวัญพ่อกับแม่ซื้ออันนี้ให้อยากที่ตัวเองอยากได้นักเรียนก็รู้สึกแฮปปี้เจอเพื่อนแฮปปี้คำว่าแฮปปี้ได้หลายความรู้สึกเลยอยู่ที่ว่าคนคนนั้นนะคะหวังอะไรแล้วไปเจอยังไงต่อไปค่ะอันนี้อันสุดท้ายเลย confuse คำว่า confuse คือสับสนไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงสับสนไปหมดว่าจะทำอะไรก่อนอันนี้เราเรียกว่าสับสนเช่นสมมุติว่าเราแจกตารางเรียนให้อันนี้คือมองภาพที่เชื่อจะต้องการยกตัวอย่างที่นักเรียนจะได้มองภาพออกอย่างชัดเจนเช่นตารางเรียนวันนี้คาบนี้เป็นภาษาอังกฤษแต่บังเอิญมีคุณครูอีกท่านหนึ่งเข้ามา
นักเรียนก็จะเริ่มสับสนว่าวิชาอะไรกันแน่อันนี้แหละค่ะเราเรียกว่า confuse คือความสับสนหรือว่าไม่แน่ใจว่าเราจะเรียนวิชาอะไรนั่นเองหรือไม่ก็นะคะเวลาที่นักเรียนเรียนแล้วก็เอาวิชานี้มารวมกับวิชานี้เริ่มงงตกลงมันคือวิชาอะไรกันแน่เราเอาวิชาอะไรมากันแน่อันนี้คือ confuse คือความสับสนนั่นเองการสับสนอ่ะทีนี้ค่ะทีเชอร์จ๋ามีความรู้สึกนะคะต่างๆมากมายมาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนก่อนเขียนคำอ่านกันไปก่อนเดี๋ยวทีเชอร์จ๋าเนี่ยจะได้ให้นักเรียนได้ร้องนะคะฟังการออกเสียงของเจ้าของภาษาซึ่งวันนี้ทีเชอร์จ๋าเนี่ยก็ได้เขียนทั้งคำอ่านและคำแปลเพื่อให้นักเรียนได้เอาไว้อ่านเตรียมสอบและสามารถเอาไว้นะคะตอบคำถามทีเชอร์จ๋าด้วยเช่นเดียวกันค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียน Open your student book and turn to page 39แล้วก็เปิดมาที่หน้า I'm sorry 41หน้า41ค่ะเปิดหนังสือเรียนนะคะในหน้า41จากนั้นให้นักเรียนหยิบดินสอขึ้นมาแล้วเขียนคำอ่านพร้อมกับคำแปลความรู้สึกทั้ง6ความรู้สึกนี้ค่ะ Number 1นักเรียนเขียนไปนะเดี๋ยวเชื่อจ๋าอ่านให้ฟังเมื่อนักเรียนทุกคนนะคะในห้องนี้ทั้ง3ห้องเขียนจนถึงข้อ6แล้วเดี๋ยวเชื่อจ๋าจะนำนักเรียนให้อ่านนะคะแล้วก็ออกเสียงตามค่ะแต่ตอนนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคือเขียนคำอ่านพร้อมกับคำแปลเล่มอ่านหรือว่าเล่มเขียนครับเล่มเขียนครับเล่มอ่านครับธราเทพเล่มสีเข้มครับเล่มหนังสือเรียนสีเข้มครับลูกหน้า41ครับให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะหนังสืออ่านนะลูกนะเล่มสีเข้มๆแล้วเปิดมาที่หน้า41ค่ะลูกเมื่อนักเรียนเปิดหน้า41แล้วศิวกรรบกวนให้ศิวกรปันทิตาคะตอนนี้เรานะคะกำลังเรียนอยู่ลูกเมื่อวานเราได้สร้างกฎและกติกาแล้วปันทิตาฟ้ามาเรียนไม่เป็นไรค่ะกฎและกติกาของเราเมื่อวานนี้นะคะลูกให้นักเรียนนำมาปฏิบัติคือในขณะที่คุณครูผู้สอนกำลังทำการสอนอยู่นักเรียนจะต้องนั่งเรียนนะคะโดยตั้งใจฟังนะลูกนะถ้าใครที่ไม่สะดวกหรือว่าอาจจะภาพนั้นอาจจะไม่นะคะสุภาพนักเรียนก็ปิดกล้องก่อนเมื่อปิดกล้องเรียบร้อยนักเรียนก็เปิดนะคะลูกตั้งใจนะ Number 1 excited ให้ที่เชื่อจ๋าขยายให้ไหมคะมองเห็นไหมลูกหรือว่าให้เชื่อจ๋าขยายให้ไหมไม่เป็นไรครับเห็นแล้วเห็นใช่ไหมนัดโอเคขอบคุณมากๆค่ะอีกนิดนึงก็ได้ค่ะลูกนัดนักเรียนสามารถเขียนคำอ่านไว้ด้านบนแล้วก็เขียนคำแปลไว้ข้างๆก็ได้บางคนเนี่ยอาจจะเขียนตัวใหญ่พอเขียนคำอ่านกับคำแปลปุ๊บเลยไปในภาพ2นักเรียนคะนักเรียนจะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองว่าถ้าเราเขียนตัวใหญ่แล้วไปนะคะโดนไปโดนในข้ออื่นๆถัดไปเนี่ย
มันก็จะดูไม่เรียบร้อยนักเรียนก็สามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองคืออาจจะเอาคำอ่านไว้ข้างๆกับภาษาอังกฤษส่วนคำแปลนักเรียนก็อาจจะเอาไว้ด้านบนของรูปภาพก็ได้นะลูกนะไม่จำเป็นจะต้องเหมือนทีเชอร์จ๋าก็ได้นะคะให้นักเรียนขอแค่ให้นักเรียนเนี่ยรู้ว่า1ต้องเขียนคำอ่านและคำแปลค่ะลูกบางคนอาจจะเอาคำแปลนั้นไปไว้อยู่ด้านบนภาพที่เป็นพื้นที่ว่างๆนะคะที่สามารถอ่านแล้วอ่านออกแล้วก็มองเห็นได้Number one, excited, ตื่นเต้นอารมณ์นี้ความตื่นเต้นนี้เอาไว้ใช้เวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆบางคนก็อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมแต่เป็นการให้ออกมารายงานหน้าชั้นเรียนซึ่งทีเชอร์จ๋าเห็นอยู่บ่อยๆว่านักเรียนเนี่ยจะมีความกังวลและตื่นเต้นว่าจะเป็นเราคนแรกไหมนะเราจะพูดได้ไหมนะเราจะลืมเนื้อหาที่เราเตรียมไว้ไหมนะอันนี้ใช้คำว่าตื่นเต้นมันคือความจริงค่ะนะคะตื่นเต้นค่ะมันแปลว่าตื่นเต้นนะคะความตื่นเต้นความที่ตัวเองเนี่ยแบบลุ้นนั่นเองคือการลุ้นนั่นเองว่าลุ้นกับสิ่งที่อย่างเช่นประกวดรางวัลตัวเองไปประกวดร้องเพลงพอเขาประกาศผลก็มีความรู้สึกตื่นเต้นว่าตัวเองจะได้ไหมโอเคประกาศผลสอบก็ตื่นเต้นว่าเกรดจะออกมาดีไหมเล่นนะคะกิจกรรมแข่งกีฬาสีลุ้นว่าทีมตัวเองจะชนะไหมนั่นแหละค่ะต่อไป worried กังวลคำว่ากังวลคือความกังวลไม่สบายใจกังวลว่าสิ่งที่จะทำนั้นทำได้หรือไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ลงมือทำแต่นักเรียนมีความกังวลก่อนว่าจะทำได้หรือไม่ได้ดังนั้นกังวลได้นะคะแต่เราต้องลงมือทำด้วยนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนวันนี้เราอาจจะทำไม่ได้พรุ่งนี้เราอาจจะทำได้บ้างวันข้างหน้าเราก็อาจจะทำได้ดีจนถึงคำว่าดีที่สุดนั่นเองค่ะต่อไป interested สนใจน่าสนใจนั่นก็หมายถึงว่าเวลาที่นักเรียนดูหนังการ์ตูนซีรีส์ข่าวน้ำท่วมยิงกาดมันนั่นแหละสิ่งที่คุณตั้งอกตั้งใจในการมองในการดูในการอ่านเราเรียกว่าสิ่งนั้นคือความสนใจหรือว่าความน่าสนใจนะคะกับสิ่งนั้นเช่นสนใจในภาพซึ่งภาพนี้โอ้โหสามารถที่จะสื่อนะคะอารมณ์ได้หลายๆแบบเลยนักเรียนเคยไหมที่เขาให้ทายว่า1รูปคุณมองเห็นเป็นอะไรอ่ะนัทเคยไหมที่เขาวาดรูปเป็น3หรือเป็น4มิติที่มองอีกภาพนึงเป็นภาพยิ้มแต่ถ้ากลับหัวเป็นร้องไห้มีภาพซ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนักเรียนเคยไหมเป็นน้องลูกเนาะที่เขาบอกว่าให้นักเรียนมองว่าภาพนี้มีม้าอยู่กี่ตัวซึ่งแบบบางทีเรามองแล้วแบบมันเป็นภาพคนอ่ะแต่ถ้ามองจริงๆมองลึกๆมันจะกลายเป็นม้ามันจะกลายเป็นหน้าคนเป็นลายเส้นนิดนึงอ่ะเขาจะเรียกว่าลายเส้นใช่มันจะเป็นลายเส้นแต่พอเรามองบางคนบอกว่ามองเป็นรูปผู้ชายตาข้างนึงแต่บางคนมองเป็นจมูกอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่นะคะอ่ะอันนี้เราใช้คำว่า interested ต่อไปค่ะลูกปันทิตาฟ้าปิดไมค์ให้ด้วยค่ะลูกฟ้าขอบคุณค่ะต่อไปคือการที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวคือการประหลาดใจอาจจะเป็นในเรื่องของเพื่อนๆ นะคะจัดงานวันเกิดให้พ่อแม่ครอบครัวซื้อโทรศัพท์ให้เกิดการนะคะเซอร์ไพรส์เ
surprise แปลว่าประหลาดใจคำว่าประหลาดใจคืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนนะคะเช่นอันนี้ประหลาดใจอะไรรู้ไหมภาพมันอาจจะสื่อไม่ชัดนะคะแต่เขาประหลาดใจตรงที่ว่าเป็ดหรือห่านบางครั้งถ้าเราไม่รู้เราก็จะคิดว่ามันคล้ายๆกับนกกับไก่ธรรมดาแต่พอเดินไปแล้วเป็นไงคะขู่ค่ะวิ่งตามไล่จิกก็มีนะลูกอาหารนะน่ากลัวนะเป็ดเหมือนกันนะเป็ดอ่ะนักเรียนเคยไหมเคยโดนไล่ไหมเชื่อจากกลัวนะแม้กระทั่งสัตว์อย่างเงี้ยมีคนเลี้ยงหมาประมาณผมเคยแต่ไล่จับหานะเหรออันนั้นคือไม่ประหลาดใจนะลูกทราเทพที่จริงต้องให้สัตว์แอบมาวิ่งไล่จับแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันวิ่งตามทันเราด้วยเหรอครับผมไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอ่ะแล้วผมไม่รู้ว่ามีไก่อ่ะครับป้าผมไปซื้ออาหารมาแบบวิ่งตามวิ่งจิกใช่ไหมนัดวิ่งจิกใช่ครับอาหารเต็มเลยก็เหมือนกับสุนัขอ่ะบางครั้งอะไรเชื่อจ๋าเป็นถ้ามีไก่ชนเต็มเลยค่ะสุดารัตน์ที่บ้านเลี้ยงไก่ชนหรอลูกแบงนั่นแหละบางครั้งก็คือการถ้านักเรียนเคยเห็นว่าถ้าบ้านใครเป็นในซอยอ่ะเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านเมื่อไรที่เกิดวัยรุ่นน่ะแว้นเข้ามาแล้วเขาอ่ะก็จะเบิ้ลรถสุดท้ายถ้าบ้านในซอยนั้นน่ะเลี้ยงสุนัขมันก็จะวิ่งแล้วไล่เห่าถ้ายิ่งเลี้ยงบางแก้วโอ้โหไม่รอดอุ้ยบางแก้วแล้วก็อะไรนะล็อกไวเลอร์พิทบูโอ้โหนักเรียนคะเลิกค่ะแต่ตอนนี้ไปฝากเงินการครับนักเรียนได้ดูข่าวเมื่อผมเลี้ยงหมาผสมบ้านหมาบ้านใช่ไหมครับเป็นสุนัขบ้านเป็นสุนัขบ้านบอกว่าเจ้าของปล่อยล็อตไวเลอร์ไปไล่กัดคนถูกต้องปกป้องแล้วเชื่อไหมว่าคนคนนั้นเขาก็อ้างว่าตัวเองเมานะปกป้องเนาะสุดท้ายแล้วเป็นไงเขาดูกล้องวงจรปิดตัวเองยังแบบเท้าสะเอวหัวเลาะที่หมาล็อกไวเลอร์ไปกัดคนในหมู่บ้านเฉยเลยลูกแล้วทีนี้นะคะตัวนั้นน่ะแรงเยอะมากแรงเยอะคนในหมู่บ้านก็เลยนะคะมีการไปฟ้องแจ้งตำรวจแต่เมื่อเช้านี้ถือเมื่อเช้านี้ข่าวดีเนาะปกป้องก็คือเขาอ่ะได้นำสุนัขทั้ง7ตัวมั้งหรือตั้งกี่ตัวนี่แหละไปเลี้ยงที่อะไรก่อนเพื่อที่จะหาที่ให้เขาอยู่นะคะซึ่งคนในหมู่บ้านโอ้โหปรบมือกันใหญ่เลยเพราะกลัวล่าสุดอ่ะ7เข็มอ่ะคนที่อายุ65หรือ56อ่ะนักเรียนเจาะลึกมากตรงแขนนะเมื่อเช้านี้ที่เห็นน่ะดังนั้นนักเรียนต้องควรระวังตัวเองนะคะสัตว์เลี้ยงบางตัวก็ไม่ได้น่ารักนักเรียนต้องมีการเว้นระยะห่างนะคะคําว่าเล่นให้พอดีไม่แกล้งนะคะอ่ะต่อไปบอร์ที่หมู่บ้านหนูกัดเด็กค่ะต้องฉีดยานะลูกนะต้องฉีดยาป้องกันบาดต้องกันอะไรนะโรคพิษสุนัขบ้าใช่นะคนที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าคือเขาจะกลัวน้ำไปเลยค่ะลูกเขาจะกลัวน้ำดังนั้นต้องฉีดยาโอ้นัดได้บริชแบนอ่ะต่อไปค่ะบอคำนี้แปลว่าเบื่อรู้สึกเบื่อนะคะเบื่อดังนั้นเวลาที่นักเรียนเนี่ยไม่มีอะไรทำแล้วทำอีกเกมก็เล่นแล้วหนังสือก็อ่านแล้วการบ้านก็เสร็จแล้วบางครั้งนักเรียนจะรู้สึกเฮ้ยไม่รู้จะทำอะไรคำว่าไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเราใช้คำว่า bore ที่แปลว่าเบื่อนะคะคือรู้สึกเบื่อหน้าเบื่อนั่นเองค่ะ boreและสุดท้ายคำนี้เลยเชิดจ๋าก็จะทำอยู่บ่อยๆเพราะว่าบางครั้งเราก็ซุ่มซ่ามอ่ะเนาะแต่เราไม่ได้ตั้งใจนะลูกนะถ้าตั้งใจเนี่ยเราคงไม่ตั้งใจที่จะทำให้ตัวเองหน้าอายต่อหน้าคนเยอะๆหรอกนะคะคำว่าหน้าอายคำนี้คำว่าอ่านว่า embarrass คือการขวยเขินคือเขินอายก็คือทำเรื่องที่มันหน้าอายต่อหน้าสาธารณชนน่ะเช่นลืมรูดซิปแล้วมีคนทักเราแบบเฮ้ยเธอลืมรูดซิปหูยมากระซิบข้างหูก็ได้ฉันก็นึกว่าสาวกรี๊ดอะไรนึกว่าฉันหล่อสัตว์เดินไปมาสุดท้ายแล้วมีหนุ่มใจดีมากระซิบข้างหูเธอที่สาวกรี๊ดอ่ะเธอลืมรูดซิป
อันนี้แหละคือความเขินอายทำให้เราอายเดินอยู่กับเพื่อนไอ้เพื่อนก็เดินนำหน้าไอ้เราก็เดินยิ่งระวังก็ยิ่งลื่นนะคะเดินไปเหยียบกองอึหมาอย่างเงี้ยเดินชนเสียงดังลื่นต่อหน้าผู้คนกำลังจะทำอันนี้โชว์หล่อเลยแกะขนมอ่ะทุกคนดูนะครับจับตามองนะครับผมจะใช้มือสองมือนี้แกะขนมเลแค่ครั้งเดียวครับแกะปุ๊บนุ่นขนมร่วงไปอยู่บนพื้นแล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือการทำให้เราเขินอายหรือขวยเขินก็คือความไม่ตั้งใจที่จะทำให้มันเกิด embarrass โอเคนะคะอ่ะเสร็จกันยังเขียนเสร็จกันยังลูกโอเคค่ะมาดังนั้นเรามานะคะอ่านออกเสียงกันพร้อมกันกับแปลด้วยเพราะเราจะได้จำคำได้การที่เราเรียนภาษาอังกฤษเมื่อไหร่ที่เราอ่านออกเสียงแล้วก็คำแปลจะทำให้เราจำได้ออฟซ่าลืมปิดไมค์ครับขอบคุณครับ Number one excited ตื่นเต้นน่ารักมาก worried กังวลinterested สนใจ supply ประหลาดใจ bore เบื่อ embarrass เขินอายอ่ะโอเคค่ะทีนี้มาตานักเรียนพร้อมกันบ้าง practice the words 1 2 3 goเอ็กซ์ไซต์เต้นขวยเขินเขินอายหรือถ้านักเรียนกลัวจำไม่ได้นักเรียนใช้คำว่าเขินอายได้นะคะทีนี้ค่ะทีเชอร์จ๋านะคะจะให้นักเรียนไปฟังคำศัพท์ทั้ง6คำกันก่อนนะคะตั้งใจฟังนะลูกนะคำที่เชอร์จ๋าเขียนให้คำอ่านนั้นก็จะออกเสียงเหมือนกันกับที่นักเรียนจะได้ยินต่อไปนี้ค่ะ41. B. Practice the words. Number 1. Excited. Number 2. Worried. Number 3. Interested. Number 4. Surprised. Number 5. Bored.Number 6. Embarrassed. น่าเห็นไหมตรงตัวเลยต่อไปค่ะ 41. B. Make sentences. คำว่า make sentences ก็คือเราจะมาฝึกสร้างนะคะประโยคการบอกประโยคกันว่าเขาผู้ชายเขาผู้หญิงหรือพวกเขามีความรู้สึกยังไงถ้าเป็นภาพผู้ชาย heหรือ he is แต่ถ้าเป็นพวกเขา they are หรือ they're แต่ถ้าเป็นผู้หญิง she is หรือ she's ไปฟังกันค่ะ he's excited they're interested number one he's excited number two.She's worried. Number three. They're interested. Number four. They're surprised. Number five. He's bored. Number six. She's embarrassed. โอเคนะ
ดังนั้นนะคะก็จะเป็นการพูดถึงความรู้สึกของพวกเขาถ้าเป็นข้อที่หนึ่ง he's excited number two she's worried ไอ้ครับรบกวนปิดไมค์ให้เชิดจ๋าด้วยครับไอ้ number three they're interested number four they're surprised number five he's boredNumber six, she's embarrassed. ก็คือเขินอายนะคะที่อาจจะทำเรื่องที่นะคะไม่ได้ตั้งใจเนี่ยต่อหน้าคนอื่นๆเนาะจากที่เชอร์จ๋าได้เกริ่นไว้ว่าจะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่นอกเหนือจาก6คำนี้เพื่อเป็นการนะคะนำไปตอบเวลาที่นักเรียนเนี่ยได้คำถามมาเช่นในตอนเช้าเวลาเราทักทายกัน How are you today? How do you feel today? นักเรียนก็จะได้ตอบมากกว่าคำว่า I'm fine I'm happy นักเรียนก็จะได้คำศัพท์ได้มากกว่าคำสองคำนี้ดังนั้นค่ะนะคะให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมานะคะแล้วก็จดคำศัพท์ถึงอารมณ์และความรู้สึก15ข้อนี้นะคะพร้อมกับคำอ่านและคำแปลจากนั้นนะคะในวันพรุ่งนี้เชิญจ๋าจะให้นักเรียนได้แล้วว่ารูปสีหน้าท่าทางของแต่ละความรู้สึกโดยที่เชิญจ๋าจะเป็นคนกำหนดให้นะคะแต่วันนี้ค่ะให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่จากนั้นให้นักเรียนเขียนคำศัพท์คำอ่านพร้อมคำแปล15ข้อนี้ค่ะส่วนนัดนะคะนัดแคปหน้าจอ15ข้อนี้ไว้จากนั้นถ้านัดติดต่อผู้ปกครองให้มารับสมุดหรือนัดจะมารับเองพร้อมกับมอไซค์แล้วรอนะคะก็บอกได้จะได้ไม่ค้างงานนะคะวันนี้ก็จะได้เสร็จมารับเสร็จจะได้กลับไปทำได้ค่ะเพราะ15ข้อมีสมุดนัดติดมากับผมเล่มนึงค่ะแต่ผมเอาไปคืนโรงเรียนแล้วครับน่าจะใช่คุณไปคืนคุณครูเขาก็เลยวางไว้ที่หน้าตึกนะคะก็ว่าอยู่ว่าทำไมนะคะของนัดถึงหลงอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นไหนที่เอามาคืนคุณครูเขานะลูกเนาะโอเคนัดครับนัดน่าจะมาแล้วโอเคค่ะวันที่สอนแล้วเมื่อเทอมหนึ่งเราได้สอนนักเรียนเขียนเดือนทั้ง12เดือนแล้วก็ฝึกอ่านกันเรียบร้อยแล้วนักเรียนคะป.4ฝึกเขียนวันที่เดือนเรียบร้อยวันนี้วันที่2ใช้อะไรพัดทีมาบอกเพื่อนซิวันที่2บนเลข2ใช้อะไรลูก ND ค่ะถูกต้องเพราะวันนี้คือ second นะคะพฤศจิกายนล่ะกิษณัฐพฤศจิกายนสอนแล้วเรียนแล้วกิษณัฐครับพฤศจิกายนภาษาอังกฤษคือปันทิตาค่ะ November full moon ชายลอยกระทง and the water highIn the river at the คลองลอยกระทงไว้เจอกันนะคะวันลอยกระทงเนาะให้นักเรียนติดตามข่าวต้องเอาโทรศัพท์ไปไว้หน้าคลองแล้วก็ทำกระทงแล้วก็ปล่อยเลยไหมครับเราไม่แน่นะคะอาจจะเปิดเรียนตามปกติแล้วค่ะลูกรอติดตามข่าวนะลูกนะคะเราได้จัดกิจกรรมแน่ๆนะคะรอติดตามข่าวจากคุณครูประจำชั้นว่านักเรียนจะได้มาเรียนโรงเรียนแบบปกตินะคะในวันไหนเนาะซึ่งตอนนี้เราก็พักไว้ก่อนเนื่องด้วยเกิดคัตเตอร์ใหม่ที่เป็นคัตเตอร์ฟันน้ำนมเห็นไหมคะว่าเปิดเรียนมาปุ๊บแล้วเกิดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับนะคะความรู้สึกกับอารมณ์ afraid กลัวหรือใช้คำเดียวกันกับคำว่า scare ก็ได้นะคะความหมายเหมือนกัน angry โกรธ brave นี่ brave กล้าหาญปกป้องชายไทยสมมุติว่าธราเทพเดินอยู่ด้านหน้าปันทิตาเดินอยู่ด้านหลังมีสุนัขตัวหนึ่งจะวิ่งมากัดปันทิตาธราเทพมีความกล้าหาญเบรฟขึ้นมายื่นขาข้างซ้ายให้สุนัข กัดก่อน ออมซ่าบอกว่าไม่ใช่ครับคำว่ากล้าหาญคือไล่สุนัขตัวนั้นให้ไม่กัดครับไม่ใช่เอาขาผมมายื่นก่อนนะคะไม่ใช่นะคะเมื่อกี้เราถึงไหนนะไหนเราถึงไหนนะค่ะคำว่าอะไรนะปันธิตาเบรฟต่อไปค่ะ number 4 comfortable ก็คือความสบายใจเช่นเวลาที่นักเรียนนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่นักเรียนก็จะรู้สึกว่านักเรียนเนี่ยมีความสบายใจอยากทำอะไรก็ทำมีความรู้สึกสบายใจแต่ถ้าบางคนบอกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยแม่ทำงานนะเดี๋ยวแม่ให้ไปอยู่กับญาตินะลูกเอาแล้ว 1. กังวลใจแล้วว่าจะอยู่ได้ไหม 2.ไม่กล้าทำบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะว่าหนึ่งคือก็มีความกังวลว่าญาติเนี่ยจะชอบใจไหมเช่นนะคะอาจจะไปเล่นเต้นติ๊กต็อกอยู่ต่อหน้ายายอย่างเงี้ยแล้วยายก็จะมองตอนแรกยายก็มองก่อนว่าเอ้ยลูกมันทำอะไรว่าหลานมันทำอะไรสักพักหนึ่งนะคะติ๊กต็อกต่อไปก็จะเป็นคุณยายเต้นเองนั่นเองนะนักเรียนต่อไปค่ะ confident คือความมั่นใจกล้าแสดงออกมีความมั่นใจเช่นฟ้าอย่างเงี้ยถ้าให้พูดถึงภาษาอังกฤษใครจะเป็นคนตอบคะฟ้าเขาจะเป็นอาสาสมัครคนแรกเลยนั่นหมายถึงว่าหนึ่งคือเขามีความมั่นใจแล้วก็ชอบในการที่จะพูดภาษาอังกฤษอันนี้คือเป็นการดีฟ้าให้ฟ้าเนี่ยนะคะมั่นใจแบบนี้ไปเรื่อยๆนะลูกนะคืออังกฤษอ่ะพูดไปเลยค่ะไม่ต้องเขินอายนะคะเดี๋ยวก็มีคนชมเราดังนั้นทีเชอร์จ๋าขอชื่นชมฟ้าเลยเพราะฟ้าเนี่ยหนึ่งคือสำเนียงได้รู้เรื่องแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกและกล้าพูดด้วยนะคะต่อไป number 6 confused ที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือความสับสนไม่แน่ใจ funny คือขบขันหรือตลกนะคะบางคนก็จะมีความนะคะเป็นบุคลิกของตัวเองคือเป็นคนเฮฮาสนุกสนานเพื่อนอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแต่ไม่ถึงกับโอ้โหหัวเราะได้ทั้งวันแค่ใบไม้ปลิวก็หัวเราะแค่ใบไม้ร่วงก็หัวเราะอันนี้คือเราจะต้องไปนะคะพบแพทย์ว่าเราเนี่ยอารมณ์ค้างหรือว่าเป็นอะไรหรือว่าเป็นแบงค์หัวเราะแบงค์แบงค์บอกว่าดิเชอร์จ๋าพูดได้ตลกอ่ะทำไมดิเชอร์จ๋าตลกอ่ะแต่ดิเชอร์จ๋าตลกเป็นบางครั้งนะแบงค์นะไม่ได้ตลกทั่วไปเพราะว่าถ้าดิเชอร์จ๋าหัวเราะตั้งแต่เช้าอันนี้ถือดิเชอร์จ๋าต้องไปพบแพทย์ว่าดิเชอร์จ๋านี่เป็นคนอารมณ์ดีหรือว่าเป็นอะไรไปแล้วก็จ๋าคะเดี๋ยวผมให้วีไปเอาหนังสือโอเคแล้วแจ้งที่ธุรการไอ้แจ้งที่ประชาสัมพันธ์ว่าชื่ออะไรนะครับแต่เชื่อจ๋าให้เพราะว่าเตรียมไว้แล้วแค่หนึ่งเล่มนัดต่อไปนี่ไงมาแล้วครับนี่ไงลูกออฟซ่ามากกว่าคำว่าโกรธออฟซ่า furious คือโกรธจัดเห็นไหมเป็นภาพผู้หญิงคนนี้เลยลมออกหูเลยออฟซ่านี่โกรธจัดต้องเป็นหน้าตาแบบนี้นี่ฆ่าคนได้โมโหอันนี้คือโกรธจัดนะคะเห็นไหมคะคำว่าโกรธมีตั้งหลายโกรธแน่ angry คือโกรธธรรมดาแหละฉันโกรธเธอแล้วนะโป่งเด็กดื้อต้องโดนอะไรคะโป่ง
เด็กดื้อโดนไม้เรียวว่ารันประภาบอกว่าเด็กดื้อต้องโดนไม้เรียวถูกต้องค่ะว่ารันประภาแต่บางครั้งไม้เรียวก็ไม่ใช่สิ่งที่ตัดสินว่าจะต้องโดนนะลูกนะถ้าเราพูดจากันได้ตกลงกันได้ไม้เรียวไม่ต้องนะคะไม้หน้าสามเท่านั้นค่ะอุ๊ยไม่ใช่ค่ะว่ารันประภาต่อไปค่ะ gladI'm glad to be with you. Glad คือความดีใจยินดีที่ได้รู้จัก Greedy โลภนักเรียนรู้จักคำว่าโลภไหมโลภคืออะไรคะตรรกะเข้าใจคำว่าตรรกะเนาะปันทิตานะคืออยากได้ใช่ปกป้องเห็นอะไรก็ดากอยากได้ซึ่งไม่ใช่ของเราก็อยากได้อ่ะสมมุติว่านักเรียนมาโรงเรียนกันในเทอม2สมมุติเราเปิดเรียนทุกคนต้องได้ของใหม่ๆทีนี้เห็นเพื่อนมีสีสวยๆอยากได้เป็นไงคะจิกวันละสีค่ะเอาของเพื่อนวันละสีเขาเรียกว่าได้คือเจ้าสองนัดอันนี้คือสุภาษิตถูกต้องเก่งมากนัดได้คืบจะเอาศอกได้ศอกจะเอาวาได้วาจะเอานู่นเยอะกว่าเดิมๆนะคะอันนี้คือสุภาษิตนำมาใช้ได้เห็นไหมล่ะเราสามารถบูรณาการเข้ากับภาษาไทยคือสุภาษิตนะคะต่อไป hopeful มีหวังการที่เราทุกคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยหวังนะคะทุกคนต้องมีหวังไว้นะว่าฉันหวังเทอมนี้จะเอาเกรด4ภาษาอังกฤษภาษาไทยฉันจะเอา 3.5 ในวิชาทุกคนต้องมีความหวังนะคะหวังไว้อะดีลูกแล้วก็ทำมันให้ได้ต่อไปค่ะ hopeless หมดหวังดังนั้นทุกคนคะอย่าเพิ่งหมดหวังเห็นไหมนี่แบงค์ภาพแบงค์นี่หมดหวังตรงตัวเลยแบงค์ hopeless คือหมดหวังนี่ใครนึกหน้าไม่ออกดูด้านหลังของแบงค์เลยโอ้โหสีหน้าเป็นไงคะหมดหวังมาก hurt คือเจ็บปวด broken heart ใจแตกสลายเขาไม่รักรักตัวเองก็ได้ต่อไป14 jealous ก็คือความอิจฉาดังนั้นนักเรียนตัดข้อนี้ออกไปลูกเราเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ต้องไปอิจฉาใครเราเป็นของครับข้อที่13หรือเปล่าคะเฮิร์ตไปแล้วไงที่เชอร์จ๋าบอกเฮิร์ตคือ broken hurt ความเจ็บปวดไงไหนโดนอกหักโดนหักอกมาไงไหนเราต้องรักตัวเองให้มากๆและ15 nervous คือความประมาดังนั้นประมาก็คล้ายๆกับความที่เรานะคะกังวลใจประมาตัวเองนะคะอ่ะโอเคเนาะดูจากเวลาแล้วที่เชื่อจ๋าเลยเวลามาแล้วให้นักเรียนแคปหน้าจอนี้ไว้ไปทำข้อที่6เชื่อจ๋าเขียนผิดตรงคำว่าสับสนนะครับอ่ะสับสนใช่ๆสับสนขอบคุณครับปกป้องครับสับสนลูกขอบคุณมากอ่ะให้นักเรียนแคปหน้าจอนี้ไว้จากนั้นให้นำนะคะไปแชร์ประมาลูกประมาให้นักเรียนนำไปนะคะแชร์ให้กับเพื่อนในชั่วโมงการบ้านเผื่อเพื่อนเผื่อใครบางคนยังจดไม่เสร็จแล้วก็ลอกไม่เสร็จนะคะโอเคเนาะดังนั้นที่เชื่อจะไม่รบกวนเวลาแล้วเลยเวลามาแล้วขออนุญาตหยุดการนำเสนอเพื่อให้นักเรียนได้เรียนวิชาต่อไปเอาไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ See you tomorrow Bye bye สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ Bye bye See you tomorrow ค่ะ Bye bye ค่ะ